ันนี้วันเกิดอีเจแฮปปี้เบิร์ธเดย์จ้าเรียนกระสังสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับ The Sims 4 Vampire กันต่อเลยนะคะ EJ โตแล้วค่ะทรงผมเนี่ยปัดข้างหล่อมากเลยนะคะหูเนี่ยเหมือนของเอ็ดเวิร์ดเลยนะคะเพราะว่าเป็นหูของแวมไพร์เนาะด้านข้างก็หล่อดีนะเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนทรงผมให้กับ EJ กันนะคะเพราะว่าทรงนี้เราก็ดูน้องตอนเด็กไปแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นทรงอื่นบ้างทรงนี้เป็นไงคะหุยชอบคิ้วอ่ะคิ้วแบบเนี้ยเหมาะกับแบบผู้ชายที่แบบว่าดุดุเท่ๆอ่ะทรงนี้ล่ะแบบนี้ก็ดูออกจะเรียบร้อยหรือเปล่าโอ้โหทรงไหนดีคะเนี่ยโอเคแล้วก็ทรงนี้นะคะมาดูเด็กหัวย้อยดีกว่าหัวย้อยโอ้อันนี้สีแบบไฮไลท์มากเลยนะคะมีหลายสีด้วยนะแล้วก็อุ๊ยทรงนี้ค่ะเป็นทรงที่มาใหม่ในภาคของแวมไพร์นะคะโอเคต่อไปนะคะว้ายใส่กางเกงอะไรกางเกงในหรอเราจะมาใส่ชุดให้กับ EJ กันนะคะชุดแบบเสื้อกางเกงเนี่ยก็มีประมาณนี้นะคะพี่เรนคิดว่าเรามาเลือกแบบทั้งตัวดีกว่าเนาะโหชุดแรกนะคะฮอตดอกไม่เอาอ่ะไม่ใส่ชุดนี้ชุดนี้ล่ะก็มีหลากหลายสีนะคะคิดว่าน่าจะสีแดงเนี่ยเหมาะเนาะโอ้โหชุดนี้ล่ะสีแดงเป็นไงแล้วก็ชุดสปานะคะไปทำสปาชุดโจรสลัดก็มีนะโจรสลัดแล้วก็ชุดโครงกระดูกนะคะนุ้ยอันนี้ชุดวันฮาโลวีนมาดูสูตรกันบ้างนะคะสีแดงมีไหมก็จะแบบออกสีแดงแดงชมพูเข้มๆนะคะบานเย็นเฮ้ยชุดในภาคของแวมไพร์ใช่แล้วค่ะเราจะเลือกใส่ชุดนี้โอเคเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีสีอะไรบ้างก็จะมีสีประมาณนี้นะคะนี่สีแดงนะคะเหมาะที่สุดแล้วสีน้ำตาลเมื่อกี้ก็เข้ากับทรงผมดีนะเยี่ยมอ่ะดูสีน้ำตาลอีกรอบสิสีน้ำตาลดูแบบหนุ่มแบบหนุ่มหวานนะคะพี่ลินคิดว่าสีแดงเนี่ยเหมาะกับหนุ่มที่แบบร้อนแรงอ่ะมากันที่รองเท้านะคะรองเท้าจะเอาสีแดงหรือสีขาวหรือสีดำดีคะแดงดำสีแดงก็ดูแบบร้อนเนาะมาดูกันที่ถุงเท้านะคะถุงเท้าพี่ลินจะเลือกใส่แบบสีดำแบบเนี้ยเข้ากันไหมอ่ะเหมือนแบบเด็กหนุ่มในพระราชวังนะคะเขามักจะชอบใส่แบบนี้กันนิสัยเนี่ยพี่ลินเลือกไว้เป็นเจ้าริงจ๋อแสนซุกซนนะคะแล้วก็นิสัยที่มั่นใจในตัวเองค่ะตอนนี้ยังเป็นลูกครึ่งแวมไพร์อยู่นะคะก็ต้องรอให้เป็นวัยรุ่นก่อนถึงจะเข้าร่างมืดร่างแวมไพร์ได้โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันทั้งชุดเลยเนาะต่อไปมาในชุดทางการนะคะคล้ายๆกับชุดประจำวันเลยค่ะแค่เปลี่ยนเป็นเสื้อสีดำแทนเนาะต่อไปมากันที่ชุดออกกำลังกายนะคะหมวกสีแดงเสื้อสีแดงค่ะต่อไปมาที่ชุดนอนนะคะสีเขียวค่ะนี่ไงชุดปาร์ตี้นะคะเป็นเด็กฟักทองและสุดท้ายนะคะก็เป็นชุดว่ายน้ำค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับ EJ คันเลนค่ะทุกคนคิดเหมือนพี่ลินไหมพี่ลินคิดว่า EJ เนี่ยน่าคล้ายๆลอล่านะคะใน X-Men เลยอ่ะเอ้ยเรื่องโลแกนสีโลแกน2017เนี่ยมีใครไปดูหรือยังคะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยค่ะโอเคตอนนี้เราเข้ามาเล่นกันแล้วนะคะยิ้มแปลนเลยจริงๆเนี่ยถ้าจะเลือกนิสัยแบบใจร้อนหรือว่าโหดร้ายเนี่ยน้องก็จะทำหน้าดุๆนะคะขมวดคิ้วบ่อยๆแต่ตอนนี้เนี่ยเราแบบเรื่องนิสัยมั่นใจไงเขาก็แบบจะเริ่มมีความมั่นใจโอ้โหว่าแต่รองเท้า EJ แสบตาจริงๆค่ะลุงยีเลือกเป็นสีดำแล้วกันเนาะโอ้โหมาเล่นเกมต่อบล็อกเลย
ดูสิคะเหมือนลอร่าจริงๆอะชัดๆสินี่ยังทำหน้าอย่างนี้แหละนั่นเป็นไงให้เหมือนไหมโอ้โหเหมือนว่าถ้าผมยาวอีกหน่อยแล้วเป็นผู้หญิงเนี่ยใช่เลยเดี๋ยวเราเข้าร่างแวมไพร์ของเรเนซเมดีกว่านะคะเอาบินไปไหนเล่นเกมปาร์ตี้หันษาฮะอ๋อมาเล่นเกมตรงนี้เนี่ยนะโอ้โหติดเกมหรออะไรคือเกมปาร์ตี้หันษาอ๋อพวกเกมแบบโยนโบว์ลิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะโยนโบยนโบเล่นกับใครก็ไม่รู้อ่ะจะเราแสดงร่างมืดดีกว่าเพราะว่าหลายคนเนี่ยบอกว่าให้เอาแว่นของเรเนซเม่ออกนะคะพี่ลินก็เลยเอาแว่นออกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆเนาะว่าจะเป็นยังไงนี่เปลี่ยนชุดไปเลยเอ็ดเวิร์ดจะมาเล่นด้วยเหรออ้าวนี่มันชุดทางการที่แบบ เลือกให้คือหน้าน้องเนี่ยในร่างแวมไพร์เนี่ยน่าจะไม่แบบไม่เหมือนกับในร่างมนุษย์เลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันน่ะท่านพ่อเล่นอะไรอยู่เหรอคะเล่นเกมไงเล่นไม่จ้าลูกสาวเดี๋ยวเราให้แบบว่าพ่อกับลูกประลองได้ไหมประลองการต่อสู้อ่ะอยากจะแบบลองดูนะคะว่าเป็นยังไงแวมไพร์เสนอการฝึกพลังอ่ะฝึกพลังก่อนแล้วเดี๋ยวประลองกันไม่มีแบบว่าประลองนะแบ่งปันความรู้แบ่งปันตำนานนะคะน่าจะเป็นเพราะว่ายังเป็นแวมไพร์วัยรุ่นอยู่หรือเปล่าบรรยายเรื่องแวมไพร์ยุคโบราณให้ฟังแล้วกันโอเคฝึกพลังกันเสร็จแล้วเหรอต้องให้แบบว่าเบลล่านะคะเบลล่ามาประลองกับเอ็ดเวิร์ดอย่างเงี้ยได้จริงสิเดี๋ยวเรานะคะเชิญเริ่มการชุมนุมนะคะโอเคเจสเปอร์ยังเป็นหัวหน้าเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนให้เอ็ดเวิร์ดเป็นหรือเปล่าโอเคเริ่มการชุมนุมเนาะจะได้แบบท้าแวมไพร์ตนอื่นประลองนะคะเฮ้ยหนูคิดว่าหนูทำมันไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะคะไม่เป็นไรสู้ๆนะทำแบบนี้แบบไหนแล้วคะโอเคหนูจะฝึกแบบนี้ใช่ไหมคะโอ้โหมากันแล้วนะคะเอ้าอลิสนะคะอลิสแวบมาปุ๊บมานั่งปั๊บเลยอ้าวสวัสดีจ้าหลานรักสวัสดีค่ะคุณย่าเอสเม่ก็เป็นคุณย่าของเรเนซเม่นะคะส่วนอลิสเนี่ยเป็นน้องของพ่อเป็นคุณอาคุณน้าว่ากันไปนะคะกระซิบกระซิบฮะจริงเหรอคะโอ้ให้เบลล่าเบลล่าลองนี่ไงประลองพลังแวมไพร์คู่นี้แบบเวลาเราเชิญมาที่บ้านเนี่ยก็จะมาจู่จีกันอยู่เรื่อยเลยนะคะเฮ้ยอันนี้มันเป็นแบบของเอ็ดเวิร์ดนี่นะฉันจะรอคุณนะคะที่ดักเอ็ดเวิร์ดกลับมาแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราลองแบบพูดคุยกับอลิสนะคะอ้าวพ่อบ้านเดินเข้ามาได้กลิ่นเลือดฟุ้งอีกแล้วสวัสดีจ้าอลิสฉันอยากจะฝึกพลังแวมไพร์กับเธอหน่อยอ่ะจริงหรอเบลล่าแล้วเธอจะฝึกที่ไหนอ่ะก็ไปที่หน้าบ้านเบลล่าต้องลดหุ่นแล้วนะพี่ลินรู้สึกว่ามีตูดอวบๆโอ้ยแล้วเราไปเทียบกับอลิสอลิสผอมจะตายมากันแล้วค่ะโหนั่นโอ้โหโอ้โหอ้าวเบลล่ายืนอยู่ที่เดิมอลิสเป็นไรโอ้โหเบลล่าแพ้เป็นไปได้ไงคะเนี่ยเบลล่าไม่เป็นไรนะอลิสเธอเก่งที่สุดเลยก็เป็นไปได้สิอลิสเก่งจะตายอ้าวจะคืนร่างเดิมเหรออ้าวกลายร่างเป็นมนุษย์เฉยเลยอ้าวเราก็ด้วยเราจะตบกันแบบมนุษย์หรือยังไงจะบ้าหรอใหญ่เป็นงั้นน่ะคือล่างเฉยเลยมีอะไรให้กินบ้างเนี่ยเลือดถุงไม่มีเลยมาดูที่เอ็ดเวิร์ดนะคะก่อนหน้านี้เอ็ดเวิร์ดให้เอ็ดเวิร์ดเนี่ยไปตกปลามานะคะเอ็ดเวิร์ดก็ได้ปลาทองปลาซิวปลาสร้อยว่ากันไปซึ่งพวกปลาหรือพวกกบเนี่ยเราสามารถนำมาทำเลือดถุงได้นะคะนั่นไงเนี่ยก็เหมือนทำยังไงไม่รู้อะแต่แค่คลิกแล้วก็กลายเป็นเลือดถุงอะเห็นไหมล่ะเอาปลากระเป๋ามาทำเลือดถุงด้วยดีกว่านี่ป
พวกกบก็ทำได้นะคะก็ลองหากบดูเนาะ uh-huh. แบบบางคนไม่อยากซื้อเลือดถุงที่โรงพยาบาลอะไรพวกนี้นะคะก็เลยแบบต้องแบบหาของมาทำเลือดเองนะคะถ้าเกิดไม่อยากดื่ม uh-huh. ผลพลาสมานะ ก็ตกปลานะคะง่ายง่ายอลิซกลับร่างมนุษย์ทำไมอ่ะ เดี๋ยวให้เรเนสเม่คุยกับคุณอาอลิซดีกว่านะคะแนะนำตัวนี่เรายังไม่แนะนำตัวอีกหรอนั่นขำเหรอนั่นน่ะเอาเอ็ดเวิร์ดให้อีเจมานั่งไม่เดี๋ยวเฮ้ยคือแบบว่ามันมีวิธีแบบว่าตั้งค่าไหมคะที่แบบว่าให้เขาเป็นพี่น้องกันอะเพราะว่าสร้างมาทีหลังไงก็เลยแบบว่าไม่รู้จะปรับให้เป็นพี่น้องอะไรยังไงอะแล้วเมื่อกี้ทั้งคู่เนี่ยกำลังจะจู่จีกันนะคะหนูก็ตกใจค่ะเพราะหนูนั่งอยู่โอเคเดี๋ยวแสดงพลังกับเอ็ดเวิร์ดโรซารีนะคะเอมเมดมาแล้วเราไม่สามารถแบบโหยังไม่แนะนำตัวกับใครเลยเรเนสเมตอนเด็กก็แนะนำตัวไปหมดแล้วนะแดงพลังอะไรวะเบลล่านะคะเบลล่าลองมาแบบมาต่อสู้กับโรซาลีแล้วกันโอเคประลองพลังแวมไพร์นะคะมากันทุกคนเลยพอเลือกหวานที่นี่ด้วยกันเอาเบลล่าโอ้ยอยากจะดื่มเลือดพ่อบ้านอีกแล้วละสิใช่ไหมเบลล่าอดใจไว้อีกนิดนึงนะเอาตอนนี้เช้าแล้วเหรอคะ7 โมงแล้วโอเคไม่ได้ดูนาฬิกาเลยไม่ประลองละเดี๋ยวอีเจต้องไปเรียนนะคะอีเจยังไม่ได้ทำการบ้านเลยอีเจเดินมาหาแม่แม่คะเดี๋ยวผมต้องไปโรงเรียนแล้วอ่ะไม่อยากไปเรียนเลยโอ้จู๋จี 8 โมงใช่ไหมเนี่ยการบ้านยังไม่ทำเลยนะคะเดี๋ยวโรซาลีสวัสดีฮะหยิบ1 ชิ้นโอ้ยยังไม่ทันกินเค้กเลยเค้กงานวันเกิดไปกินเค้กดีกว่าโอเคหยิบ1 ชิ้นนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนมากินเค้กด้วยกันเอ็ดเวิร์ดกินไม่ได้หรอกแต่ว่าก็เลือกให้มากินอย่างนั้นแหละไปกินที่ไหนแล้วนั่นน่ะไปนั่งกินที่หน้าทีวีจริงๆพี่ลินก็ชอบแบบกินข้าวหน้าทีวีนะแบบดูซีรีส์เกาหลีไปด้วยกินข้าวไปด้วยแบบดูการ์ตูนดูหนังดูละครไปด้วยกินข้าวไปด้วยอ่ะเออหน้าทีวีเป็นคือกินข้าวอร่อยสุดละจะมากินข้าวกับลูกหรอเฮ้ยอย่าบอกน้องค้างอ่ะคือตอนนี้เนี่ยตัวซิม4เซเลมูนนะคะภาคเซเลมูนค้างมากๆเลยซิมจะยืนแบบยืนอยู่ที่เดิมอย่างเงี้ยแล้วเวลาก็จะเดินไปเรื่อยๆอ่ะคือแบบไม่ยอมทำอะไรสักทีเป็นที่มอสตัวหนึ่งนะคะพี่ลินไม่รู้ว่าตัวไหนเพราะว่าโหลดเป็นพันๆตัวเลยมีเป็นพันๆชิ้นอ่ะต้องไปไล่หาว่าเป็นตัวไหนที่ทำให้ค้างอ่ะแล้วเราจะรู้ไหมอ่ะหรือเป็นเพราะว่าเราลงมากไปก็ไม่มากหรอกดูสินิ่งเลยเห็นไหมเกิดจากอาการค้างตอนนี้อีเจนกับเรเนสเม่นะคะไปโรงเรียนแล้วเนาะ yes. นั่งกินข้าวกันเอานั่งไม่ได้เดี๋ยวไปเล่นอเล็กซานเดอร์กันบ้างนะคะอเล็กซานเดอร์เจมนอนอยู่เฮ้ยเอ็ดเวิร์ดกินไม่ได้ไม่ใช่หรออย่ากินนะอย่ากินนะเดี๋ยวอ้วกนะโอเคพบปะแวมไพร์นะคะทุกตนอริสกับคือร่างแวมไพร์ได้แล้วโรซาลีก็นั่งหน้าเอมเมดนะเดี๋ยวเรารับจดหมายโหจ่ายค่าน้ำค่าไฟ12,000ตอนนี้เงินเหลือ95,000แล้วนะคะมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟโอเคเอ็ดเวิร์ดทนต่อแสงอาทิตย์ได้นะคะอาจจะไม่มากแต่ก็ดูซิว่าได้อะไรมาได้เลือดถุงนะคะอเล็กซานเดอร์ยังนอนห้องนี้อยู่เลยอ่ะดูสิคะยังนอนเตียงนี้อยู่เพราะว่าเตียงนี้เป็นของอีเจแต่ว่าตอนนี้อีเจนอนไม่ได้แล้วนะเพราะว่าโตแล้วนะคะนอนเตียงเด็กเล็กไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราปลุกน้องนะคะให้ตื่นน้องแล้วก็เดี๋ยวให้อาหารน้องนิดนึงเอาอาหารให้กับอเล็กซานเดอร์นะคะให้กินอะไรดีเอ่ยนักเก็ตแล้วกันเห็นชอบกินโอเคลูกตื่นได้แล้วอ๋อท่านพ่อ
ยังง่วงนอนอยู่เลยอ่ะไม่อยากตื่นเลยอ่ะท่านพ่อฮะว่านอนสอนง่ายนะคะเด็กเด็กที่แบบแสนน่ารักไม่ซุกซนบอกให้ตื่นก็ตื่นมาแล้วมากินนักเก็ตไก่เอาพ่อบ้านโผล่มาทางไหนคะเนี่ยแล้วดูสิคะใส่ชุดออกกำลังกายเขาง่วงนอนหรอแต่นะห้องเนี้ยห้องของพ่อบ้านพี่ลินตั้งให้เป็นเตียงของพ่อบ้านแล้วนะอ่ะตั้งอีกรอบแล้วกันอ๋อต้องเอานักเก็ตนะคะมาเวฟก่อนก็ว่าทำไมเนี่ยทีหลังให้กินอะไรง่ายๆดีกว่าเอาลูกฉันเดินสวนทางกัน อุ้มมาอุ้มขึ้นไปนะคะลูกขึ้นไปช้าเกินโอเคเบลล่าเบลล่าก็ไม่ทำอะไรอ่ะยืนเฉยๆลินเพิ่งดื่มวิตกเหรอวิตกจากอาการอะไรอะคะนักดื่มพวกมีความผิดฮะไปดื่มเลือดมนุษย์คนไหนอะอย่าบอกนะเป็นพ่อบ้านอะโอเคลินเพิ่งดื่มนะคะดื่มเอ็ดเวิร์ดก็ให้อเล็กซานเดอร์กินนักเก็ตนะคะกินเร็วครั้งนี้อีเจไม่มาแย่งแล้วนะอีเจไปเรียนนะคะโตแล้วไม่แย่งน้องแล้วความสนุกเดี๋ยวให้กินเสร็จก็ให้แบบเล่นกับตุ๊กตาทำนองนี้นะคะง่ำง่ำง่ำอะไรจังเลยน้องก็จะกลับมาบ่ายสามอะไรประมาณนี้เนาะกลับมาปุ๊บเดี๋ยวพี่ลินให้ทำการบ้านอีเจแอนนี่เนี่ยลุคของเฮอร์ไมโอนี่ใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้เล่นภาคแฮร์รี่พอตเตอร์จริงจังนะคะพี่ลินแค่ทำไปเป็นตอนพิเศษตอนสร้างให้ดูเท่านั้นแหละความสัมพันธ์นะคะกับอเล็กซานเดอร์ก็เป็นเพื่อนกันนะเขาก็ไม่ได้เกลียดกันนะคะความสัมพันธ์กับเอ็ดเวิร์ดแบบเยอะมากเอ็ดเวิร์ดอีกนิดนึงอ่ะอีกนิดเดียวเท่านั้นนะคะเอ็ดเวิร์ดจะกลายเป็นแวมไพร์ผู้ยิ่งใหญ่แล้ววิลลิงใกล้จะทำสำเร็จแล้วร้องเพลงจีบสาวค่ะเจสเปอร์เดี๋ยวเราทำอะไรกินดีคะทำไอติมกินดีกว่าเพิ่งซื้อเครื่องไอติมให้โอเคยังไม่ได้ทำเลยมาเร็วกินไอติมกันกินรสอะไรดีคะสตรอเบอรี่เบื่อแล้วอะรสชะเอมไม่น่าจะอร่อยแต่อยากกินพวกแบบอย่างเงี้ยถั่วช็อกโกแลตก็ได้น่าจะอร่อยเนาะโอเคใส่วานิลาช็อกโกแลตลงไปนะคะไม่ยากหรอกทำไอติมอะเร่งระดับเลยดีกว่าเดี๋ยวเด็กๆกลับมาจะได้กินเลยเนาะง่วงเสร็จยังปั่นเสร็จยังใส่นมหรือยังนี่ไงนมโอเคนะคะเรียบร้อยแล้วอยู่ไหนนี่ไงถั่วช็อกโกแลตใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเพิ่มนะคะจัดเครื่องเคียงนะคะใส่พวกอะไรดีอะเครื่องเคียงวัฟเฟิลเหรอหรือว่ากล้วยเอาเป็นวัฟเฟิลก็ได้นะคะวัฟเฟิลเป็นแผ่นวัฟเฟิลแล้วก็ท็อปปิ้งนะคะวิปปิ้งครีมวิปปิ้งครีมก็น่าจะอร่อยก็เปลี่ยนได้นะคะเครื่องเคียงเนี่ยเมื่อกี้เราเลือกบอฟเฟิลใช่ไหมเราจะเลือกเป็นถั่วก็ได้นะคะแท่นขนมปังเกล็ดน้ำตาลอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะเออน่ากินดีโอเคเดี๋ยวเราจะคว้าถ้วยกินด้วยกันนะคะเอ็ดเวิร์ดกินไอติมได้ไหมเห็นเขาบอกว่ากินอาหารมนุษย์ไม่ได้ไม่รู้ว่ากินไอติมได้ไหมมาแล้วค่ะนี่ไงไอติม3ก้อนนะคะมีวิปปิ้งครีมข้างบนแล้วก็มีแท่งอะไรสักอย่างเอ็ดเวิร์ดกินไม่ได้แล้วสิกินได้ไหมเนี่ยว้าแล้วเชียวคลื่นไส้นะคะเลิกกินกินอาหารมนุษย์ไม่ได้แปลว่ากินได้แค่เลือดดื่มได้แค่เลือดเนาะปวดท้องเลยเนี่ยทุกคนก็มากินมาร้องเพลงว่ากันไปเด็กๆกลับมาแล้วนะคะดูเรเนสเม่เนาะว้ายเรเนสเม่ไม่อยากให้ไปเรียนเลยอะผิวไหม้นะเนี่ยโกรธจัดนะคะวันไปโรงเรียนที่แสนจะน่ารำคาญคุณครูที่โรงเรียนบางครั้งก็น่ารำคาญจริงๆไม่ใช่หรอกกลับมาไฟลุกตัวขนาดนี้พี่ลิงก็กลัวมากๆเลยนะไม่ต้องตรวจเช็คเจ้าตัวน้อยแล้วอาบน้ำด่วนเลยไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่านะคะโอเค
อาบน้ำเย็นฉ่ำนะคะต้องอาบน้ำเย็นๆนะรู้สึกโกรธหรือร้อนอย่างเงี้ยความเย็นจะช่วยระงับเราได้ส่วน EJ นะคะรู้สึกว่าง่วงนอน EJ ยังไม่มีเตียงไงยังไม่ได้ซื้อเตียงให้ EJ นอนที่นี่นะโอเคอาบน้ำเสร็จแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างยังโกรธอยู่เลสเม่อยากวิ่งอย่างโกรธเกี้ยวด้วยนะคะโอเคเริ่มดีแล้วเริ่มกระฉับกระเฉงแล้วแล้วก็โอ้ยพลังงานโอเคเพราะตากแดดมายาวนานนะคะพี่ลินจะให้น้องขึ้นไปนอนเนาะเดี๋ยวเราจะจำศีลเลยค่ะอู้เสื้อผ้าเซ็กซี่มากเปิดหีบลงไปนั่นแหละเขาไปหลับเลยโอเคเบลล่าเวลาต้องจำศีลด้วยเดี๋ยวให้เบลล่านะคะนอนในหีบศพจะได้ดีกว่าเตียงนะคะสำหรับแวมไพร์เนี่ยโอเคงั้นเราจบการชุมนุมแล้วกันเขายังเมากันยังไม่เสร็จเลยทุกคนบ๊ายบายฉันขอไปนอนก่อนโอเคไปนอนนะคะกลับบ้านกันเลยนั่นแหละบินไปยังจีบกันไม่เสร็จสำหรับใครนะคะที่รอดูเจคอบนะคะคะมาพบกันคลิปหน้านะคะพี่ลินโหลดเจคอบลงมาในเมืองนี้แล้วนะคะอยู่ที่บ้านหลังนี้ค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาดูบ้านหลังนี้กันด้วยนะคะดูซิบ้านหลังนี้ก็โหลดมาในแกลเลอรี่นะคะเจคอบอยู่ข้างในไหมอยากเข้าไปดูจังเลยอ่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวจบกันไว้เพียงเท่านี้เนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่ลินด้วยนะคะบ๊ายบาย มาแล้วสติกเกอร์สุดแสนจะน่ารักคาวาอิลินเดเลสจังที่ใครๆต่างก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่เดอะซิมซื้อได้แล้ววันนี้ที่ได้สตอ